กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว.1440นะครับเป็นการแจ้งเรื่องของการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้แจ้งประกาศแนวทางนะครับเป็นเรื่องของแนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช2567นะครับเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับว่าเขามีแนวทางอย่างไรนะครับในประกาศคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์พุทธศักราช2567เรื่องแนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์2567นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการจัดงานประเพณีที่จะนำไปใช้ในการสืบสารประเพณีสงกรานต์กันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์นะครับเพื่อให้การสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี67เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับเขาจึงได้เสนอแนวทางให้ท้องถิ่นเนี่ยนำไปใช้ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ดังนี้1ก็คือพิจารณาจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ที่เป็นการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับและ2พิจารณาจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์โดยเน้นในเรื่องของคุณค่าและสาระที่ถูกต้องของวัฒนธรรมประเพณีโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการเปิดกว้างทางความคิดและเปิดรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์3ส่งเสริมให้จังหวัดในใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามและก็เหมาะสม4รณรงค์ให้ประชาชนสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์นะครับเช่นการทำความสะอาดบ้านเรือนวัดศาสนสถานที่นับถือสถานที่สาธารณะทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมฟังเทศส่งน้ำพระพุทธรูปขอพรผู้สูงอายุ 5. รณรงค์ให้ประชาชนสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์นะครับเช่นการแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทยผ้าท้องถิ่นชุดไทยย้อนยุคเสื้อลายดอกหรือเสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อสร้างภาพลักษณ์และเพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ความเป็นไทยในประเพณีสงกรานต์ต่อชาวต่างชาติ 6. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการละเล่นการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามแนวทางเพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี2567เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานประเพณีโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับ 7. รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์โดยคำนึงถึงหลักมนุษยชนเช่นการไม่คุกคามทางเพศการเคารพให้เกียรติผู้ที่ไม่ประสงค์จะเล่นสาดน้ำสงกรานต์การไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นการไม่สร้างความวุ่นวายความเดือดร้อนในที่สาธารณะเป็นต้น8. ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนหนทางให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงช่วยสอดส่องหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 9. การดำเนินการจัดงานตามคำแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำขณะเดียวกันก็คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในด้านอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ10ส่งเสริมกิจกรรมที่มีการสร้างสรรค์ที่สามารถจะพัฒนาต่อยอดจากคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นนะครับ